เท้งณัฐพงศ์ช่วยชัยรัตน์หาเสียงปลุกชาวราชบุรี1กันยากาเบอร์1ถล่มทลายการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 21:58 น.เท้งณัฐพงศ์ช่วยหาเสียงชัยรัตน์ปลุกชาวราชบุรี1กันยากาเบอร์1ถล่มทลายเปลี่ยนราชบุรีให้ไม่เหมือนเดิมชูนโยบายน้ำประปาสายไหล24ชั่วโมงอบจ.โปร่งใสประชาชนตรวจสอบได้วันที่10สิงหาคม67ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเดินทางไปช่วยหาเสียงชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงษ์ผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคประชาชนโดยช่วงบ่ายเดินตลาดเก่าโคยกีทักทายพ่อค้าแม่ค้าแนะนำตัวในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนและเชิญชวนชาวราชบุรีเลือกชัยรัตน์เบอร์หนึ่งเป็นนายกอบจ.ราชบุรีในการเลือกตั้งวันที่1กันยายน2567เพื่อเปลี่ยนแปลงราชบุรีให้ดีกว่าเดิมโดยตลอดทางมีประชาชนเข้ามาทักทายให้กำลังใจและขอถ่ายภาพจากนั้นช่วงเย็นณัฐพงษ์ขึ้นปราศัยบริเวณโอ่งมังกรราชบุรีกล่าวว่าขอออกตัวว่าเป็นหัวหน้าพรรคมือใหม่แต่ไม่ได้เป็นมือใหม่ในทางอุดมการณ์ที่ยืนอยู่ข้างพี่น้องประชาชนแน่นอนพรรคประชาชนไม่ได้เพิ่งถือกำเนิดแต่มีที่มาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลที่ผ่านมาการเลือกตั้งปี2566คะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของอดีตพรรคก้าวไกลก็เป็นอันดับหนึ่งดังนั้นวันที่1กันยายนเป็นหมุดหมายสำคัญขอให้ออกไปเลือกชัยรัตน์แสดงพลังให้การเมืองเก่าเห็นว่าระบบอุปถัมภ์ใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วในประเทศนี้ทำไมกลุ่มการเมืองเดิมเลือกตั้งกี่ครั้งพี่น้องก็ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะคนที่เข้าสู่อำนาจไม่ได้รับเงินมาจากพี่น้องประชาชนไม่ได้มีคนบริจาคให้10บาท20บาท100บาทแต่เขารับจากกลุ่มทุนผู้มีอำนาจเจ้านายของเขาไม่ใช่พวกเราแต่คุณชัยรัตน์เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอาสามาทำการเมืองเพราะต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศนี้ดีขึ้นตนไม่เคยพูดว่าการทำงานการเมืองเป็นการเสียสละแต่เป็นการอาสาเพราะเมื่อไรที่คุณชนะการเลือกตั้งเข้าไปอยู่ในอำนาจได้รับเงินเดือนภาษีจากพี่น้องประชาชนประชาชนคือเจ้านายของพวกเราวันหนึ่งถ้าคุณชัยรัตน์เป็นนายกอบจ.หรือตนเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งปี2570เราสัญญาว่าจะไม่ลืมตัวจะเข้าถึงง่ายแบบที่เป็นอยู่สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นมีบริบทต่างจากการเลือกตั้งระดับประเทศและการเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีก็ไม่ได้เลือกพร้อมกับจังหวัดอื่นสิ่งที่ทำให้เราชนะการเลือกตั้งได้คือช่วยกันออกไปแสดงพลังไปใช้สิทธิใช้เสียงให้เยอะๆกาเบอร์หนึ่งอย่างถล่มทลายพ่อแม่พี่น้องหลายคนบอกว่าอยากเห็นนายกรัฐมนตรีชื่อเท้งแต่ตนบอกเลยว่าถ้าไม่ได้นายกอบจ.ราชบุรีชื่อชัยรัตน์จะไม่เห็นนายกรัฐมนตรีชื่อเท้งแน่ณัฐพงษ์กล่าวต่อว่าพรรคประชาชนได้แสดงให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าไม่ว่าเขาจะทุบทำลายเราอีกกี่ครั้งด้วยกลไกกติกานิติสงครามแต่เขาหยุดเราไม่ได้ตอนนี้ยอดบริจาคให้พรรคประชาชนมากกว่า19ล้านบาทเชื่อว่าคืนนี้ทะลุ20ล้านบาทแน่นอนและเรายังอยากเห็นยอดสมัครสมาชิกพรรคประชาชนทะลุ 100,000 คนในเร็วๆนี้ณัฐพงษ์ยังเล่าถึงเส้นทางการเมืองของตัวเองว่าตนเข้าสู่การเมืองทั้งที่ครอบครัวไม่เคยมีประวัติทำงานการเมืองมาก่อนเพราะในการเลือกตั้งปี2562เป็นการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวตอนนั้นตนรู้จักคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลคุณช่อพรรณิกาวานิชได้รับการสื่อสารจากพวกเขาว่าต้องการส่งผู้สมัครครบ350เขตทั่วประเทศเพราะถ้าไม่ส่งเขตใดเขตหนึ่งคะแนนบัญชีรายชื่อจะหายไปและตนก็ทราบว่าในกรุงเทพมหานครยังได้ผู้สมัครไม่ครบทุกเขตด้วยระบบเลือกตั้งสมัยนั้นด้วยความที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่มีใครรู้จักต
นลงส.ส.เขตโดยไม่ได้หวังชนะกลุ่มการเมืองเดิมที่เขามีต้นทุนอยู่แล้วแต่ตั้งใจลงเพื่อเก็บคะแนนบัญชีรายชื่อให้กับพรรคอนาคตใหม่เมื่ออาสามาทำก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการเดินหาเสียงจนชนะการเลือกตั้งนั่นคือโชคชะตาที่ทำให้ตนมาอยู่ตรงนี้ทุกท่านอาจเห็นว่าคุณชัยรัตน์ยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองมากนักแต่ผมคิดว่าคนอย่างคุณชัยรัตน์จะกลายมาเป็นคนแบบผมได้ในอนาคตสมัยอนาคตใหม่เราก็ถูกค่อนขอดดูแคลนจะทำได้จริงหรือเปล่าส.ส.หน้าใหม่ไม่เคยทำงานในสภาแต่วันนี้พิสูจน์แล้วเพียงการเลือกตั้งสองครั้งเรากลายเป็นพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งได้วันนี้เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว20วันต่อจากนี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเกี่ยวแขนกันออกไปแสดงพลังให้พวกเขาเห็นว่าราชบุรีต้องไม่เหมือนเดิมณัฐพงษ์ทิ้งท้ายด้านชัยรัตน์กล่าวว่าตนเป็นคนหนึ่งที่เคยเจ็บปวดแบบพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ไม่รู้สึกเคยชินกับความเจ็บปวดนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำดื่มน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีทุกวันนี้บางวันใสบางวันขุ่นบางวันไหลแรงบางวันไหลอ่อนมาตรฐานน้ำประปาอยู่ที่ไหนวันนี้พี่น้องชาวราชบุรียังซื้อน้ำดื่มกันแทบทุกหลังคาเรือนหรือมีค่าใช้จ่ายในการติดเครื่องกรองน้ำราคาหลักพันหลักหมื่นสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตองค์กรของรัฐควรเข้ามาดูแลให้ดีและมีคุณภาพตนจึงนำเสนอนโยบายน้ำประปาสายไหล24ชั่วโมงเราเคยทำสำเร็จแล้วที่เทศบาลตำบลอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดทำให้น้ำประปาดื่มได้นอกจากนี้ยังมีนโยบายอื่นๆเช่นจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กให้พี่น้องเกษตรกรรายย่อยอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มครูต่างชาติในโรงเรียนสพ.ท.เพิ่มบริการรถเมล์สายเดิมที่มีอยู่และปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้นทำอบจ.โปร่งใสไลฟ์สดประชุมสภาประชาชนตรวจสอบได้ดังนั้นขอโอกาสให้ตนเปลี่ยนราชบุรีให้ดีกว่าเดิม1กันยากาเบอร์1นุ่นรมิดาเก็บไข่สำเร็จ4ปีไม่สิ้นหวังเกือบจะถอดใจแต่ก็กลับมาได้มั่นใจท้องแน่บันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 16:23 น.เรียกว่าสำเร็จมาอีกขั้นหนึ่งสำหรับนักแสดงสาวนุ่นรมิดาภรรยาคนเก่งของหลุยส์สก็อตที่ล่าสุดออกมาเล่าโมเมนต์ประทับใจกับความพยายามที่จะเก็บไข่มากว่า4ปีที่มีทั้งถอดใจและแรงใจกับความฝันในการมีทายาทของทั้งสองคนโดยนุ่นได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวเล่าว่าไข่สวยๆใบนี้เป็นของเธอคนเดียวเท่านั้นรมิดาในที่สุดรมีที่เก็บไข่มานานก็ได้ใบที่สวยสุดๆมาหลายใบขอบคุณทีมหมอจาก @pws คลินิบางกอกอยู่ด้วยกันมายาวนานจนวันนี้ได้ไข่ที่สวยในวัย40ฮอร์โมนก็น้อยงานก็หนักต้องตัดสินใจพักร่างตามคุณหมอบอกสุดท้ายเยยทำได้แล้วหลังจากนี้บำรุงกันต่อยาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังไม่ท้องแต่ท้องแน่ตอนนี้ฝึกเลี้ยงน้องหมีเนยไปก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าหมดหวังนะคะบำรุงอาหารเสริมต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องพักผ่อนเต็มที่ทุกคนก็จะมีไข่สวยๆได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝากคลินิกของนุ่นด้วยนะคะ @pws คลินิกบางกอก @pawaraiseimyam @thanapop @nebefemus ขอบคุณค่ะหมอตั้งใจและคุยกับหมอว่าครั้งนี้หนูจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่หมออยากพักกายพักใจบ้างเพราะเริ่มขั้นตอนเก็บไข่ตั้งแต่38จน41มีไข่ดีแต่ดีไม่สุดมาตลอดคนที่สำคัญกับนุ่นหลุยอีกคนคือหมอ @thanapopเป็นมือเก็บไข่ให้เร่งนี้มาตลอดร่วมกันคอนซัลท์กับหมอทรายมาตลอด4ปีขอบคุณมากๆนะคะและรมียังต้องลุ้นต่อเมื่อเริ่มเตรียมร่างกายที่ใส่น้องอีกครั้งลุ้นกันต่อไปฝากคลินิก @pws คลินิกบางกอก
ของนุ่นหลุยด้วยนะคะปรึกษาได้ที่ @TWS คลินิบางกอกเมืองทองนุ่นทำได้ทุกคนก็ต้องได้ไข่ทองคำเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจและร่วมลุ้นด้วยกันมาตลอดนะสู้ต่อ